ดูแกทำตัวก็สิอย่าตัดสินใจแล้วนะจะจับแกแต่งงานเอาสิครับเด็กผู้ชายนี่ว้ายออกไปโอ๊ยแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะชวนเจ้านายกลับไปเดินเล่นบ้างสิคนแถวเนี้ยจะได้ดีใจมั้งตอนเธอไปเธอไม่เห็นคิดจะบอกอะไรฉันเลยสักคำในธนาคารลุงพอมีเราใช้ก่อนปะล่ะลุงอ่ะเหยียบครอบครัวมาตลอดเลยเด็กเสิร์ฟได้ค่ะแม่ก็ยังตามใจผมอยู่นะแต่คราวนี้ย่าดูจริงจังไงก็ไม่รู้คงไม่ยอมให้ผมเสียเพลงแล้วพี่น่าจะกลับมาดูแลกิจการนะฉันน่ะชอบเสียงเพลงและนายก็ไม่ได้คิดจะทำหนังอยู่แล้วนี่ทำไมไม่คิดไปดูแลกิจการต่ออ่ะผมไม่ได้เก่งอย่างพี่นะนายอ่ะไม่ต้องพูดจาถ่อมตัวเลยนะใช่ใส่นิ่งจริงเหรอทำไมเสื้อมันดึดอาดอย่างเงี้ยจะปลีกมั้ยเนี่ยเออผมเจอจูนด้วยนะผมรู้สึกว่าจูนเขารู้สึกเสียใจจริงๆนะที่ทิ้งพี่ไปอ่ะแล้วนายยังชอบเขาอยู่ไหมอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ได้ชอบผมอ่ะชนให้ทำอะไรก่อนดีคะสภาพแบบนี้จะทำไหวเหรอนั่นสิขอทำในครัวแทนไม่ได้เหรอเธอมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เอางี้แล้วกันลูกค้าเมาอยู่โต๊ะนี้เธอพาส่งขึ้นแท็กซี่หน่อยดิโอ้เมาหลับไปแล้วนี่นาคุณคุณโอ้สั่งไปขวดได้คุณมากลับบ้านนี่บ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่คุณบ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณจะเรียกแท็กซี่ใครโอ้ไม่ออกดูวิ่งอยู่นั้นเนี่ยแข็งแรงมากเลยว่ะเออว่ะ อย่างกับผู้ชายเออเดี๋ยวพี่กลับไงอ่ะเดี๋ยวฉันกลับแท็กซี่งั้นผมไม่ต่อกันนะโอเคใช่กันครับผมฮัลโหลครับขอแท็กซี่คันหนึ่งครับอยู่หน้าร้าน That's Why ครับนิมานซอย9ครับผมครับอีก5ทีนะครับครับสวัสดีครับพ่อจะวัวนี่พ่อจะวัวใช่ปะวัวหมาที่ตัวใหญ่ๆที่ขนฟูๆที่มีสีขาวดำที่คุณชอบพามาเดินเล่นไงหมายถึงบิลเลียนน่ะเหรออ๋อชื่อบิลเลียนเหรอนี่เธอก็อยู่แถวนั้นเหรอฉันไปส่งน้องไปบ้านคุณแต่คุณคงไม่รู้จักฉันหรอกเธอแฟนจะบิลเลียนแหมให้บิลเลียนเข้าใจเลือกสาวเนี่ยมันเป็นตัวผู้เหรออืมอ้าวแล้วที่ห้อยมาจากพุงมันไม่ใช่นมเหรออ๋อฉันลืมไปว่ามันมีอย่างอื่น
ค่อยออกมาด้วยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่เหรอบับเบิ้ลบีบแล้วหายเครียดนะลองดูหายเครียดแล้วคุณว่าเงินกับศักดิ์ศรีอะอะไรสำคัญกว่ากันอะไรนะช่างมันเถอะฉันต้องไปทำงานละเฮ้ยเธอแล้วเนี่ยไม่เอาขึ้นเหรอฉันยกให้ไปละเจอกันรถติดพี่ไปมาว่ามันสาวมันเยอะที่หายว่ะเราจะเลือกศักดิ์ศรีเงินหรือศักดิ์ศรีนี่หรอค่าเช่าบ้าน 5,000 บาททั้ง3เดือนบวกกับเดือนปัจจุบันอีก 10,000 บาทเป็น 25,000 บาทค่าแหวนป้าเนียมที่แม่ทำหาย170,000 บาทจอดเลยค่ะจอดเลยค่ะเอาพี่วินขึ้นรถไม่เอาดีกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยฝากดูแลพี่ผมด้วยนะมีความสุขกันมากๆนะตอนนี้ขาดอยู่188,500บาทขาดอยู่188,500บาทเดี๋ยวจากไหนเนี่ยจากวันนี้ไปพี่วินต้องเป็นของฉันเงินศักดิ์ศรีเงินศักดิ์ศรีเงินศักดิ์ศรีเงินส
ศักดิ์ศรีเงินศักดิ์ศรีเงินศักดิ์ศรีเงินศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่เงินซื้อข้าวกินได้ฮัลโหลฉันเองจำได้เปล่าฉันคนส่งราเมงไงใครนะว่าคนที่ช่วยตัวพี่น้องให้แฟนคุณอ่ะอ๋อไอ้โจรวิ่งราวเนาะนี่คุณฉันไม่ใช่โจรนะฉันคนที่จับโจรให้ต่างหากล่ะใช่ใช่เรื่องมอไซค์อ่ะไหนว่าคุณจะตบรางวัลให้ไงฮะให้ไปหาเดี๋ยวนี้ที่ไหนอะโรงแรมเซ็นทราดวงตะวันโอเคได้ได้นี่พี่ไม่ใช่ฉันพูดจริงๆหรอรีบใส่เสื้อผ้าแล้วกลับไปได้แล้วป่ะแต่เมื่อคืนพี่เมาจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะทำไมฉันจำไม่ได้เธอลากฉันมาที่นี่พาฉันขึ้นเตียงขอเสื้อผ้าฉันแต่ไม่กล้าถอดกางเกงฉันแกล้งทำเป็นหลับรอดูว่าเธอจะทำอะไรป่ะป่ะป่ะไปได้ละพี่อ่ะแต่ยังไงฉันก็เป็นของพี่แล้วนะเช้าเลยนะพี่วินมากินด้วยกันสิคะมาป้อนให้ไม่อ่ะเธอไปได้แล้วไม่กินด้วยกันจริงๆหรอไปอาบน้ำก่อนก็ได้ไปครับมาจริงด้วยแฮะเข้าไปดิในอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมแต่งตัวกับโปโลอย่างเงี้ยหน้าก็หวานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยฉันไม่ได้แล้วเกณฑ์อาหารหรือยังนั่งนั่งนั่งไม่ต้องหรอกจริงๆอ่ะฉันไม่ได้อยากจะขออะไรจากนายหรอกแต่อย่างที่นายเห็นมอไซค์ฉันก็พังแล้วฉันก็ไปทำงานไม่ได้ก็ฉันก็เลยโดนไล่ออกจากงานนายก็เลยจะมาขอเงินรางวัลจากฉันใช่แล้วหมอนั่นอายุเท่าไหร่อ่ะฉันไม่รู้ได้ไงมอไปไม่จบเลยนายสบายใจได้ฉันไม่แจ้งตำรวจหรอกแต่ฉันรู้ว่าพวกนายอ่ะทำงานกันเป็นขบวนการขบวนการนี่พูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยเล่นละครอยู่สิท่าแต่นี่ครั้งแรกใช่ไหมถึงดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะนี่นายกำลังจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคือฉันกับไอ้หมอนั่นน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยก็แค่ว่าฉันกับมันฉันเห็นพวกนายส่งซิกกันนี่นายคิดว่าฉันโง่หรือไงอิมพิชชาชีพ
นี่กับนายดีนักหรอพาผู้หญิงมามั่วกวนแสงๆเงี้ยนายอิจฉาฉันละดีอิจฉาโอ้นายฉันมาขอเงินนายนายก็เลยมาดูถูกฉันใช่ไหมถึงนายจะรวยมาจากไหนอ่ะนายก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นนี่นายกล้าว่าฉันเหรอคุกเข่าขอโทษฉันอยู่นี้คุกเข่าขอโทษนายจะบ้าหรือไงคุกเข่าลงไปไม่แกกล้าดียังไงลงมาคุกเข่าไม่ลงมาคุกเข่าโอ๊ยปล่อยนะลงมาโอ๊ยปล่อยโอ๊ยโอ๊ยปล่อยค่าซ่อมมอไซค์หน่อยไม่ได้หรอฉันก็ตกงานแล้วอ่ะขอยืมตังค์ก็ยังดีนี่พ่อแม่นายรู้ปะเนี่ยว่านายเป็นพวกรีดไถเนี่ยลูกยังขนาดเนี้ยพ่อแม่จะขนาดไหนขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษที่ดูถูกพ่อแม่ฉันเดี๋ยวนี้นะทำไมฉันต้องขอโทษนายมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกพ่อแม่คนอื่นขอโทษฉันสิขอโทษฉันฉันไม่ขอโทษพี่นะพี่เป็นเกย์แล้วก็ไม่บอกฉันตั้งแรกให้ฉันหลงรักกันตั้งนานน่ะขอโทษฉันออกไปจากห้องฉันออกไปจากห้องฉันออกไปออกไปไปจากห้องฉันขอโทษฉันขอโทษฉันก่อนออกไปออกไปขอโทษฉันออกไปขอโทษฉันก่อนสิขอโทษฉันก่อนขอโทษฉันก่อนสิขอโทษฉันก่อนครับแม่วันนี้ผมมีดูตัวกี่คนเนี่ยนี่นายขอโทษฉันก่อนสิ6คนเลยเหรอแม่นี่มันนั่นดูตัวมาราธอนหรือเปล่าอ่ะขอโทษฉันขอโทษฉันสิขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ปุ๊บเปล่าซะได้ข่าวว่าบริษัทคุณพ่อคุณปีนี้ทำกำไร600ล้านเลยเหรอครับค่ะแต่ฉันก็อยากลองเป็นคนจนๆดูบ้างสักครั้งหนึ่งนะคะขอแค่คอนโดสัก10ล้านกับร้านเสริมสวยนิ่มๆมานะคะ คงไม่มากไปใช่ไหมคะไม่มากเลยรอนะคะขอถอดเสื้อได้ไหมคะครับรู้สึกร้อนจังเลยค่ะน้องๆขอน้ำหน่อยค่ะขอโทษนะคะตรงนี้นอนไม่ได้นะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะเวลาคนเราทำผิดอะนะก็ต้องขอโทษขอโทษฉันสิขอโทษฉันสิแป๊บนึงนะคะครับฮัลโหลสำรวยว่าไงจ๊ะจับมาได้แล้วเหรอเลิศรอฉันก่อนนะฉันกลับไปอย่าเพิ่งต้มล่ะโอเคจ้ะบ๊ายบายฉันจบเอกภาษาอังกฤษจากออกซฟอร์ด You are so sexy and gorgeousไม่เอ็นจอยกับฉันไหมคะ I'm so hot คุณคะคุณอลินแตกคางเหมือนดิฉันได้ไหมคะ
ลิกลิ้นก็ได้นะคะกาแฟ4แก้วน้ำส้ม7แก้วแต่ละคนขอโทษฉันก่อนเฮ้ยใครอ่ะขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษที่ดูถูกพ่อแม่ฉันแล้วก็จ่ายค่าซ่อมมอไซค์ที่นายอ่ะทำพังด้วยนายนี่เป็นบ้านะบ้าพอๆพวกผู้หญิงที่ฉันดูตัวมาเลยนายต่างหากแหละตาไม่ถึงพวกผู้หญิงพวกนั้นน่ะออกจะสวยหรือว่านายชอบผู้ชายไม่น่าล่ะผู้หญิงคนนั้นถึงบอกว่านายอ่ะเป็นเกย์ว่าใครเป็นเกย์ลองหมุนตัวดิทำไมอ่ะสนใจเป็นแฟนใช่ไหมแฟนเหรอแฟนใครแฟนนายนะหน้าตาก็ใช้ได้ส่วนสูงก็โอเคนะนี่ทำมาจับหน้าฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้จะถลกหนังหน้านายซะหน่อยโถ่เป็นเกย์จริงๆนี่หว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันเฮ้ยอะไรเนี่ยจะพาฉันไปไหนไม่ไปนายทำอะไรอ่ะก็นายอยากได้เงินฉันก็ทำให้อยู่นี่ไงจะให้ตังอ่ะก็เปิดกระเป๋าตังสิจะเปิดคอมทำไมแต่ไงก็แล้วแต่นายต้องขอโทษฉันก่อนมองอะไรพูดมาสิก็ได้ฉันขอโทษพอใจหรือยังมองตาแล้วพูดให้มันจริงใจหน่อยฉันขอโทษพอใจหรือยังไม่เอาพอใจหรือยังฉันพูดจาล่วงเกินพ่อแม่นายฉันขอโทษขอค่าซ่อมมอไซค์ด้วยชื่ออะไรจะเอาไปทำไมอ่ะชื่ออะไรนัชกรชื่ออย่างผู้หญิงแล้วนายจะเอาชื่อฉันไปทำไมล่ะให้ตังค์มาก็พอเล่าก็นายอยากได้เงินฉันก็จะหางานให้ทำได้ไงแต่ฉันยังไม่ไว้ใจนายเอาบัตรประชาชนมางานอะไรอ่ะแกล้งว่าเป็นแฟนของใครฉันเองโรคจิตปะเนี่ยหน้าตาก็ดีแท้ก็นายมีแฟนอยู่แล้วนี่คนที่ฉันแย่งกระเป๋าตังค์คืนมาให้ไงนี่อย่าไปยุ่งกับเขานะอยากยุ่งตายอ่ะหน้าที่ของนายก็คือเป็นแฟนฉันเวลาที่ฉันต้องไปดูตัวพูดง่ายๆก็คือคอยทำลายการดูตัวของฉันเวลาที่ผู้หญิงเข้ามาหาจะทำไม่ทำก็ถ้านายจ่ายตังค์อ่ะฉันก็ทำ
งั้นเอาบัตรประชาชนมาโอ้บัตรประชาชนบัตรประชาชนอยู่ไหนสงสัยลืมมาลืมไว้ที่บ้านแน่ๆใช่ฉันเชื่อใจนายได้ไงนายมันพวกเดียวกับพวกกุยข้างถนนน่ะฉันบอกนายแล้วว่าฉันกับไอ้หมอนั่นน่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยทำไมนายนี่ไม่เชื่อฉันสักทีฮะฉันมีรูปนายแล้วถ้านายตุกติกฉันเอาให้ตำรวจแน่เอาไงเอากันแต่ขอเบิกเงินล่วงหน้าด้วยนะต้องใช้ประมาณแสนหนึ่งขอเบิกแสนหนึ่งเลิกพูดเลยเดี๋ยวโอเคราคาต่อรองกันได้ครั้งละหมื่นโอเคไหม 5,000 เพื่อนเล่นเหรอราคาสุดท้ายละ 3,000 เลิกคุยเฮ้ยเดี๋ยว1,000 2,000พอเฮ้ยเดี๋ยวโอเค1,000ก็ได้แต่ต้องจ่ายต่างหากค่ารถค่าเสื้อผ้าค่าอาหารแล้วก็ค่าขนมด้วยวินี่แล้วถ้ามีการแตะเนื้อต้องตัวก็จะคิดเพิ่มเป็นรายครั้งจับหัว200จับหน้ากับจับไหล่300จับเอวกับจับหลัง500เป็นฉันไม่ตู้ ATM หรือไงโอบฉัน700กอด1,000แล้วจุ๊บแค่กอดพอแล้วกอดคือที่สุดละแล้วถ้าปล้ำอ่ะที่นายนอนทับฉันบนห้องอ่ะคิดเท่าไหร่ก็นั่นนายดึงฉันลงไปนอนทับนายเองอ่ะก็ได้ฉันจะให้เงินค่าซ่อมรถนายส่วนที่เหลือจบงานค่อยว่ากันขอค่าจ้างล่วงหน้าด้วยตอนนี้ฉันร้อนเงินจริงๆถ้านายไม่ให้อ่ะฉันก็ไม่ทำโหนี่รถนายเหรอเนี่ยที่จอดเลยก็อยู่สักไกลเล่นเอาเดินเสมอไอ้ขาเลยไปส่งฉันหน้าต่อแล้วกันนะนี่หนังจริงนะเนี่ยดูสิเด้งดึงเด้งดึงเด้งนั่งนิ่งๆเป็นไหมเป็นแต่บรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องฟังเพลงต่อผมอย่าซนก็ได้ตกใจหมดเลยเกือบตายเลยเนี่ยเนี่ยรถชนทำไงโอ้ถ้านายตายนะฉันก็จะปั๊มหัวใจให้หอมจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็หัวขาดหรอกโอ๊ยมีปุ่มอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะ
สายฉันไล่ออกแน่เข้าใจไหมได้เลยขอบคุณนะที่มาส่งบ๊ายบายติงตองเลยกลับมาแล้วเหรอโอ้โหหิวมาเลยอ่ะสินะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ทำอะไรให้กินเขียนให้เสร็จก่อนแป๊บเดียวเขียนอะไรอ่ะแม่รองเท้าหนังคือศัตรูร้ายกาจกระเป๋าแบรนด์เนมจะพานหมดตัวสีชมพูคือสีแห่งหายนะก็แม่เห็นสีชมพูที่ไรอดใจไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะแม่นี่มันแย่จริงเนาะปล่อยให้ลูกทำงานตัวเป็นเกลียวแม่เองก็ดีแต่ผ่านเงินเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วต้องซื้อทุกทีเลยอ่ะถูกต้องทุกคำทุกประโยครู้ตัวก็ดีแล้วแม่เป็นแม่แท้ๆแทนที่จะสอนลูกกับติดช้อปปิ้งซะเองอ่ะนี่แกเอาครีมพอกหน้าแม่ไปใช้เหรอน่ะนี่ซื้ออะไรมาใหม่ๆไม่ได้เลยนะจิ๊กของเขาไปใช้ทุกทีเลยนี่แล้วคราวที่แล้วสอบเนี่ยได้เกรดเท่าไหร่ไอเด็กนี่ใส่เสียสมหน้าหาเรื่องโดนด่าแม่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่แกไปเอาเงินนี้มาจากไหนเนี่ยหนูได้ค่าจ้างล่วงหน้าใครเขาจะให้ค่าจ้างล่วงหน้าแกมากมายขนาดนี้หรือว่าโหแม่พี่เขาไม่ไปใช้เรือนร่างหาเงินแล้วนะต้องหุ่นดีๆหน้าสวยๆอย่างหนูนี่ถึงจะพอว่านี่ปากเสียนี่บอกแม่มาไปกู้นอกระบบมาใช่ไหมแม่ใครจะไปทำอย่างนั้นล่ะเชื่อใจกันมั่งดีแม่น่ะเชื่อใจแกถ้าแม่ไม่เชื่อใจแกแล้วแม่จะไปเชื่อใจแดนเนี่ยแต่เงินเท่านี้มันก็ยังไม่พอค่าแหวนป้าเนียมอยู่ดีอ่ะงั้นแล้วก็ใช้เงินค่าเทอมแนนมาใช้ก่อนแม่แล้วก็ที่เหลือนะก็ค่อยช่วยกันหาอย่าเครียดนะนะแม่ไม่เครียดนะแม่นะแม่ขอโทษนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะแม่จะตั้งใจแกะถั่วปากอ้าให้มากขึ้นโอเคยังไม่ฉลองกันดีกว่าแต่ห้ามเกิน200นะรู้แล้วนะเดี๋ยวฉันไปซื้อเองจูนไปกินข้าวกันเธอก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันละสิงั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อกันนะฉันบอกเธอหลายทีแล้วไงฉันไม่กินเนื้องั้นเหรอว่าแล้วทำไมเธอถึงมาหาฉันถึงที่นี่หมายความว่าไงอ่ะไปเถอะไปไหนไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงวินฉันตั้งใจมาหาเธอจริงๆนะนะโกหกอีกละพ่อจะวัวพ่อจะวัวเอาเบียร์ไหมหอยติ๋มไหมฉันเรียกคุณว่าพ่อเจ้าวัว
แต่ยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยฉันชื่อทีฉันนัดอายุ24แล้วคุณหลายอายุเท่าไหร่ฉัน31แล้วโอ้31จริงแล้วอือหน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะจริงเหรออือขอบคุณมากแล้วตกลงระหว่างเงินกับศักดิ์ศรีอ่ะเธอเลือกอะไรอ่ะที่เธอเคยถามฉันหน้าร้าน That's Why ไงเรื่องนั้นฉันยังไม่รู้เลยอ่ะฉันยังสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วคุณล่ะเคยเป็นแบบนั้นไหมฉันน่ะเหรออือคือฉันยังไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรอกแต่ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขากำลังสับสนเลยคือเขาช่างมันเถอะฉันว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยเอ้าทำไมล่ะหรือว่าเห็นฉันเป็นเด็กกลัวฉันไม่เข้าใจเห็นอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะถ้าไม่อยากเล่าก็ตามใจไม่เป็นไรหรอกให้ปากเลอะฝั่งนี้เล่าเรื่องเพื่อนคุณให้ฉันฟังหน่อยสิฉันอยากรู้อ่ะก็จิมก็ไม่มีอะไรหรอกเล่ามาเถอะนะคือเพื่อนฉันน่ะเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะทิ้งเข้าไปเมื่อ2ปีก่อนผู้หญิงคนนั้นทิ้งเพื่อนคุณไปเหรอใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่มีแฟนใหม่แล้วไงต่อก็หลังจากนั้นอีก2ปีผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาหาเพื่อนฉันเพื่อนฉันสับสนมากไม่รู้จะเอาไงดีไงภูมิใจน่าดูเลยเนาะแต่หมายความว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะคืนดีกับเพื่อนของคุณแล้วเพื่อนของคุณก็คิดว่าอยากจะคืนดีกับผู้หญิงคนนี้แปลว่าถ้าเขาอยากจะคืนดีกับผู้หญิงคนนี้ก็หมายความว่าเพื่อนของคุณกับผู้หญิงคนนี้เขาโอ๊ยพูดเองคงเองงงไปหมดแล้วเนี่ยทำยังไงแล้วกันงั้นเราเรียกเขาว่านายเอกับนางบีแล้วกันแล้วนายเออะยังรักนางบีอยู่หรือเปล่าล่ะเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมจะไม่รู้ล่ะก็ถ้าเขายังคิดถึงยังอยากได้ยินเสียงอ่ะก็แปลว่ายังรักอยู่คุณน่ะหัดซื่อสัตย์กับใจตัวเองซะบ้างหือโอ๊ยเอ้ยกำลังกลับบ้านแล้วคุณเล่นกินไอติมซะหมดเลยอ่ะฮะไอติมหรอเต็มเลยเหลือเต็มเลยไปก่อนนะไว้เจอกันเปิดบ้านเลยถึงแล้วแค่นี้นะจูนเธอนี่น่าสงสารจริงเลยเธอรักพิธีขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไม่ต้องตอบฉันก็ได้นั่นไงคนชอบลูกชิ้นเนื้อแล้วพี่
ฉันเลิกกับมาร์คแล้วฉันรู้แล้วเธอออกจะดังหนังสือพิมพ์ก็ลงฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอกลับไปซะเราสองคนอย่าเจอกันอีกเลยมิน่าล่ะผู้หญิงคนนั้นถึงบอกว่านายอ่ะเป็นเกย์สนใจเป็นแฟนใช่ไหมแล้วนี่ไม่แต่งตัวเงี้ยไม่ได้เรื่องแม่หนูฝนก็โทรมาต่อว่าเรานะคะบอกว่าตวินไม่แม่แล้วส่งไปดูตัวกับลูกสาวเขาทำไมรายได้เดือนละ 30,000 นี่ฉันให้เวลา3เดือนเพิ่มรายได้เป็น3เท่าในเวลา3เดือน3เท่าในเวลา3เดือนฉันจะหาคนที่ไม่เอาไหนพอๆกับแกเนี่ยมาช่วยและยังคงทุ่มเทและทุ่มเทม
มีชีวิตเพื่อเธอเท่านั้นเพียงทุกวันให้ฉัน